สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำไข่ภูเขาไฟซีฟู้ดนะครับเมนูนี้ก็ทำง่ายๆนะครับผมเมนูเบาๆนะครับวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าครับผมนะครับเราจะลวกปลาหมึกก่อนนะครับผมอันนี้เป็นปลาหมึกกระตอยนะครับกุ้งนะครับผมอันนี้สำหรับปลาหมึกนะครับเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะครับผมเราจะล้างใส่เกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับหลังจากล้างแล้วนะครับเราจะเอามาแช่กับโซดานะครับผมเพื่อให้มันเด้งนุ่มเด้งนะครับผมต้มน้ำให้เดือดนะครับแล้วเราก็ใส่ตะไคร้กับข่านะครับผมนั้นก็เอาปลาหมึกนะครับลงไปลวกได้เลยครับผมลวกไปนานแล้วครับสัก1นาทีพอกรุบกรอบจากนั้นก็นำกุ้งลงไปลวกกุ้งนะครับเราลวกพอสุกก็พอนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปใส่กับไข่ดาวนะครับจะได้สุกพอดีจากนั้นก็หั่นปลาหมึกนะครับเป็นชิ้นๆนะครับจะได้ไม่ใหญ่มากสำหรับคนที่น้ำจิ้มซีฟู้ดยังไม่เผ็ดพอนะครับเราก็หั่นพริกเขียวแดงนะครับเพื่อรสชาติแล้วนะครับตอกไข่ลงในกระทะไปเลยนะครับผมแล้วก็ให้ร้อนนิดนึงนะครับแล้วเราก็ตีไข่ทำเป็นไข่ต้มนะครับดีไปเลยนะเอาประมาณไม่ต้องสุกมากนะครับผมมันคล้ายๆกับเป็นลาวานิดนึงโอเคจากนั้นนะครับเราก็ใส่ปลาหมึกกับกุ้งลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ตักราดข้าวสวยได้เลยเท่านี้เองนะครับผมเป็นเมนูที่ทำง่ายสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็อร่อยสุดๆด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับไข่ภูเขาไฟซีฟู้ดนะครับผมที่เห็นนี่ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็พริกเขียวแดงครับเนาะก่อนรับประทานนะครับเราก็จะราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับราดไปเลยครับเพื่อความเผ็ดสะใจนะครับหรือว่าคนที่ชอบความเผ็ดก็เติมพริกลงไปหรือถ้าใครไม่ชอบเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วครับพร้อมรับประทานได้เลยเป็นยังไงบ้างครับกับไข่ภูเขาไฟทะเลซีฟู้ดนะครับผมง่ายๆนะครับผมทำเองได้ง่ายๆนะครับอร่อยด้วยนะครับผม
ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ